สวัสดีครับผมฟล์กันไฟฟ้านะครับว่าวันนี้ผมจะมาสอนวิธีติดตั้งตัวโปรแกรม Arduino IDE แต่ว่าผมจะติดตั้งตัวที่เป็นตัว legacy นะครับก็คือตัวเวอร์ชัน 1.8.x นะครับก็คือจะเป็นตัวนี้ไอเลกซี IDE x, นะ่ IDE 1.8.x เนาะตอนนี้ล่าสุดมันอัปเดตเป็น1.8.19นะครับ ซึ่งปัจจุบันผมก็ยังใช้ตัวนี้อยู่เนาะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ขยับไปใช้ตัวเวอร์ชัน2.3เนื่องจากว่า,าด้วยงานด้วยอะไรด้วยเนาะผมรู้สึกว่าการการเขียน Arduino IDE ด้วยเวอร์ชัน Legacy เนี่ยมันสะดวกกับผมมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้ตัวที่เป็น IDE ที่เป็นเวอร์ชัน2.0ขึ้นไปเนี่ยแล้วใช้งานอยู่ได้ก็โอเคนะผมไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ว่าเวอร์ชัน2.0มันไม่ดี แต่ว่าที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมว่าตัวเนี้เวอร์กว่าสําหรับผมนะครับโอเคอย่างแรกเลยก็คือให้ทุกคนไปดาวนะ์โหลดเนาะถ้าใครใช้ตัว Windows นะครับก็โหลดตัวซีไฟล์ตัวนี้นะครับหรือถ้าใช้ Linux ก็ตามสะดวกตามศรัทธาเลยนะครับว่าเป็นเป็น x86 หรือว่าเป็น CPU a r m อามนะครับ Mac OS เป็นเวอร์ชั่นไหนอะไรยังไงนะแต่ว่าถ้าถ้าจะติดตั้งบน Linux มันจะต้องมีการเ,เขาเรียกว่าอะไระมีการให้สิทธิ์ของตัว usb drive นิดนึงนะครับก็ไปอ่านในแมนวนวลเอานะแล้วก็โอเคตอนนี้ผมมีติดตั้งตัว arduino ide เอาไว้แล้วนะครับซึ่งในตอนติดตั้ง ide เนี่ยผมขอไม่สอนไม่สอนเนื่องจากว่าไปคลิกคลิก install next 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 เอาก็คือจะได้หน้านี้กันมมาเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมจะโฟกัสในวันนี้ก็คือว่าก็คือเจ้าตัวนี้ ตัว ESP32 นะครับก็คือถ้าใครติดตั้ง Arduino แล้วเนี่ยแล้วมันจะไม่สามารถมีบอร์ด ESP32 ให้เลือกได้เนี่ยก็คือจะต้องมาติดตั้งหรือมามาคอนฟิกค่าเพิ่มเติม,ตมนะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาโฟกัสสอนกันนะครับว่าจะต้องตั้งค่าอะไรบ้างนะฮะอย่างแรกเลยนะครับเราเดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วเนาะเราก็จะได้เป็นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะก็ให้เข้าไปที่ไฟล์นะครับ แล้วก็ไอ้ตัทีให้เข้าไปที่ tool จะเห็นว่าตัวบอร์ดเนี่ยครับ default board ของมันเนี่ยมีแค่ตัว Arduino list เท่านั้นก็คือจะมี Arduino Uno, uno ATmega, Arduino Mega 2560นอะไรพวกนี้เนาะที่จะอยู่ใน list ของ Uno เท่านั้นนะก็เราต้องไปทำการเพิ่มบอร์ดนะครับซึ่งจริงๆมาสามารถกดเข้าไปที่ board m i n a g e r ตรงนี้นะแล้วเราก็เสิร์ช esp 3 2ได้เลยเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะอ่อนะเสิร์ช esp 3 2เสิร์ชตรงนี้ได้เลย นะครับมันก็จะมีขึ้น esp 3 2 e f p c i v e ตรงนี้มาให้นะครับจริงๆสามารถทำได้ไหมก็ทำได้เลยนะเราสามารถคลิกตรงนี้แล้วก็เลือกเวอร์ชันที่เราต้องการติดตัง้งแล้วก็ install ได้เลยนะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องของเวอร์ชันให้ฟังกันนะครับว่าควรใช้เวอร์ชั่นไหน3.0.1หรือว่าเวอร์ชันเก่าๆอะไรอย่างนี้นะโอเคสิ่งแรกก็คือไปที่ตัวนี้นะครับ esp 3 2 i Arduino ซึ่งมันจะเป็นตัวนี้ Arduino ESP32 c o เนะาะขอนี้ด้านขวามันจะมีเขียนอยู่ว่า Release เนาะน่าจะเห็นเห็นไหมโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงผมขอขยับกบล้องอ่ะทางด้านขวาเนี่ยมันก็จะมีเขียนว่า Release ตรงนี้นะครับซึ่งไอ้เจ้าตัว Release ตรงนี้ก็คือมันเป็นเวอร์ชั่นที่ Uh, arduino esp 32เนี่ยรีลีสออกมาว่าม,ม,มีทั้งหมดกี่เวอร์ชันนะครับ uh, uh, ผมเลือกที่บอกไปตรงนี้เราเข้าไปที่ git hub นะครับแล้วก็ slash expressiv แล้วก็ s l a s arduino esp 32หรือว่าเราจะเสิร์ชเสิร์ชง่ายๆเลยก็คือเสิร์ชว่า git hub แล้วก็ arduino esp 32มันก็จะขึ้นตรงนี้มานะก็เข้ามาก็จะได้หน้าตาแบบนี้โอเคเราไปดูที่รีลีสนะครับ ซึ่งรีลิสจะบอกอะไรเรานะครับรีลิสมันจะบอกว่า3.0.1คืออะไรนะครับมันฟิกตรงไหนบ้างมีอะไรให้ใช้ยังไงบ้างเวอร์ชันเก่าลงไปนะครับ3.0.0นะครับอ่อตัวนี้จะเป็นเบส on ESP IDF เวอร์ชันห้นะครับแล้วก็ก็จะมีบัคฟิกอะไรบ้างนะครับอจะเป็นประมาณนั้นก็เราก็ต้องมาดูเนาะว่าเราจะไปใช้ ตรงไหนยังไงนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมจะใช้เวอร์ชั่นเก่ากว่าประมาณสัก2เวอร์ชันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่มันมีผลส่งผลกระทบก็คือตัว ESP IDF ตัวนี้มันมีหลายเวอร์ชันเนาะซึ่งไอเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยมันก็จะไม่ซพพอร์ตในเรื่องของพวก 6B ของพวก ESP ES 3 2 CC 6อะไรพวกนี้ก็อาจจะต้องให้ทำให้เราต้องขยับเวอร์ชันขึ้นไป นะครับก็ตรงนี้รายละเอียดพวกนี้มาดูเอานะครับว่าเราใช้เวอร์ชั่นไหนนะซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าเมื่อกี้นะครับด้านบนมันจะมีเขียนว่า Arduino release version น3์0 base นะครับถ้าเรากลับไปดูเนี่ยมันก็จะมี3.0.0นะครับแต่เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้มันจะมีอยู่อันนึงเห็นไหม3 0 0 rc base อ่าอันนี้มันเป็นเวอร์ชันพรีรีลีส e ซึ่งเหมือนแบบว่าออกมาเพื่อให้ลองเทสกันแหละครับโดยประมาณก็ถ้าเกิดว่าใครอารมณ์เหมือนแบบเป็นเป็นเวอร์ชันเบต้าก็ไปโหลดตรงนี้มาใช้ก่อนก็ได้แต่ว่าก็ต้องยอมรับความเสี่ยงเรื่องของบักที่อาจจะเยอะกว่าชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่ามันจะซัพพอร์ตเนี่ยเห็นไหมพวก H2 c 6อะไรพวกนี้มันจะไปได้ไกลกว่าอืมอ่ะมาซึ่งผมแนะนำแล้วกันผมจะติดตั้ง2.0.16นะ เพราะว่าผมใช้ใช้ตัวนี้กับงานหลายงานแล้วแล้วก็ผมจะคอมไพด้วยตัวนี้เอานะครับก็กดอินสตอลได้เลยนะคราวนี้เดี๋ยวผมมาเสริมนิดนึงนะครับ ESP32 อ่อแพ็กเกจเจสัมันจะมีบอกตรงนี้อ่าโทษทีโทษทีไปที่หน้านี้ดีกว่าครับที่ของเว็บเอพเพีเนาะมันจะมีเขียนว่า Installing ESP32 Lastest Documentation เราเข้ามาตรงนี้เพื่ออะไรนะครับจะเห็นว่ามันจะมีเขียน Stable Release Link นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆนะครับเข้ามาติดตั้งแล้วเข้ามาที่ Board Manager แล้วไม่เจอกับเจ้าตัวไอเนี้ยไม่เจอกับตัวอะไรนะตัว ESP32 Board พวกเนี้ยคือถ้าเกิดไม่เห็นนะครับให้เราไปเพิ่มก็คือ เอาไอตัวเนี่ย stable release link ตัวนี้ครับก๊อปไปแล้วก็เอาไปใส่ในหน้าอีกหน้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอติดตั้งเสร็จก่อนโอเคอันนี้ผมก็ติดตั้งเสร็จแล้วเนาะคืออย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่เห็นในตรงเนี้ย e s p 3 2 by FH4 ตรงเนี้ยนะครับให้เราเข้าไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็กด preference นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยจะเขียนว่า Additional Board Manager URL ให้เราคลิกตรงนี้ขึ้นมานะครับป๊อปอัพขึ้นมาเสร็จปั๊บเราไปเอาไอตัวลิงก์ตัวตนี้นะครับมาใส่ไว้ใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็กดโอเคเสร็จปั๊บแล้วเราก็เข้าไปที่บอร์ดเมนเจอร์ใหม่นะครับก็จะเจอตรงนี้จะอยู่ใน e s p 32ตรงนี้เอ้ยผิด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  จะเป็นตรงนี้แต่จริงเลือกออกก็ได้นะแล้วก็พิมพ์ esp32 ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะขึ้นมาตรงนี้จะโชว์อ่าซึ่งตรงเนี้ยเวอร์ชันเนี้ยมันเป็นเวอร์ชัน St a b l e นะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากอยากได้ที่เป็นเป็น l o v m l o t m e n t เวอร์ชันก็เอาตรงเนี้ยไปใส่ซึ่งตรงนี้มันจะต่างกันตรงที่อ่านะตรงนี้ package underscore esp32 dev underscore index นะครับอ่านะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนนะพอเปลี่ยนปับ๊บ ข้าไปที่เดิมครับบอร์ดมีเนเจอร์แล้ก็เสิร์ชยีที่สามสองคราวนี้ไอตรงเวอร์ชันตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะมี 3.0. มจุดศูนย์จุดหนึ่งอัลฟาสามนู่นนี่นั่นเน,นาะไอพวกนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่มันเป็นแบบพรีลีสอะครับก็คือเวอร์ชั่นที่ยังเดบบอยู่ซึ่งส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้อะ่ะเพราะปัญหามันเยอะอืมโอเคเดี๋ยวผมกลับไปเวอร์ชันปกตินะครับเมื่อกี้เราติดตั้งเสร็จแล้วแหละ โอเคพอเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเรามาที่ t o o นะครับมาที่บอร์ดแล้วก็เห็นไหมจะมีหัวข้อ ESP32 Arduino ขึ้นมาคราวนี้เราก็เลือกบอร์ดตามที่เราต้องการเลยเลยนะครับก็คืออันนี้คือติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวผมขอทดสอบนิดนึงนะก็จะเสียบสายนี่ใช้เป็น ESP32 ธรรมดาเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็น Woom ใช่ไหมเป็น Woom r 32นะครับเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายแป๊บนึง ต่อสายปุ๊บโอเคดึงเดงขึ้นมาแล้วนะครับไฟแดงขึ้นแล้วมาผมจะเลือกเป็น esp 3 2 d e v module นะครับแล้วก็พอร์ตเลือกเป็นอ่าเป็น compo สามพวกนี้ก็ตั้งค่าเป็น default เลยนะครับไม่ได้ใช้อะไรอ่าอันนี้เอา example ง่ายๆมาเป็น communication ascii table นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอไปปรับค่านิดนึงบัตรเ t ด ขอเป็น115200นะครับอ่ะแล้วก็อัพโหลดเดี๋ยวขอเปิดีเรียลมอนิเตอร์ก่อนอันนี้นะ่จาจะจะมีอันนั้นเอาไว้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวอัพโหลดอันนี้ขอปรับเป็น115200นะครับโชว์ทม์สแตมป์โอเคเรามันคอมไพล์สักคู่ ขอเสริมนิดนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องการคอมไพล์ r อร i n o นะครับถ้าเราสลับไปใช้ Linux หรือว่าไปใช้ Mac OS นะครับมันจะคอมไพล์ได้เร็วกว่าตัว Windows นะครับเร็วกันเยอะแค่ไหนก็น่าจะน่าจะต้องมีเป็น10บเท่าครับเร็วกันเยอะมากอันนี้เดี๋ยวน่าจะผมน่าจะต้องกดกดบ o ทใช่ไหมติดสิกดยังไงอะอ่ามาแล้ว อ่าแล้วก็อันนี้ก็จะมีบั๊กอยู่เล็กๆนๆน้อยเนาะก็คือบางทีมันมันบูตตรงเนี้ยไม่มันต้องกดบูตเองนะครับแต่ว่าบางถ้าไปใช้ลนุกบางทีมันบูตให้ออโต้เลยอืมโอเคอันนี้ก็ได้แล้วเนาะได้เป็นซีเรียลออกมาแล้วตามที่เราสั่งเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดีเซตที่นึงอ่าโอเคขึ้นครบนะครับจบไปก็สําหรับในคลิปนี้ก็วิธีการติดตั้ง Arduino ESP32 ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ก็ชอบกดไลค์ก็กด u ับ c ไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ